คนรักสัตว์เป็นคนรักแมวอยู่แล้วมีแมวเลี้ยงอยู่แล้วที่บ้านเราก็มองแมวที่บ้านเราเป็นอันดับแรกตรงที่ว่าเฮ้ยแมวเรามองว่าอยากจะอยู่กับเจ้าของนะอยากจะมีคนเล่นด้วยอยากจะมีคนรักอยากมีอะไรเงี้ยเราก็เลยมองแมวที่นี่ว่ามันก็คงไม่ได้ต่างกันวาเลนไทน์ปีนี้คือคนเราก็รักกันปกติโดยละเราก็อยากให้มองถึงว่าแมวจรหรือไม่ว่าจะเป็นสัตว์จรจัดที่ไหนเขาอยู่ข้างถนนเขาไม่เคยได้รับความอบอุ่นจากใครจากคนอะไรเงี้ยก็อยากจะแบ่งให้แบ่งปันความรักจะเป็นอาหารสักมื้อนึงหรือว่าจะเป็นแค่ลูกหัวเขาครั้งหนึ่งเขาก็ดีใจแล้วค่ะอยากให้แบ่งปันพวกนี้บ้างมันเกิดจากความที่เรารักเขามากกว่าอย่างอื่นมันว่าลำบากมันก็ลำบากแต่สิ่งที่มันลำบากนอกนั้นคือมันเรามันหมดทรัพย์สมบัติแล้วถ้าเรายังมีทรัพย์สมบัติมีที่ที่จะขายมีตรงนู้นที่เราจะขายอะไรได้นั่นก็คือมันมีความสุขแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แล้วแต่ป้าก็ยังไม่เคยคิดท้อมันจะลำบากยังไงก็อยากจะทำชีวิตนี้ก็อยากจะถ้ามันจะเราไม่มีชีวิตอยู่แล้วเขาจะไปลำบากเพื่ออะไรเราก็ไม่สามารถมองเห็นก็แต่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราอยากทำตรงนี้ให้ดีที่สุดคนมีความรักเนี่ยไม่ใช่รักแต่แฟนอย่างเดียวให้เอาความรักอันนั้นมาเมตตามีจิตเมตตาสงสารสัตว์เข้ามาเอ็นดูสัตว์มากถ้าหมามันพูดได้นะแต่หมานี่มันฟังเก่งนะคะแต่มันพูดกับเราไม่ได้แต่ถ้าเขาพูดกับเราได้เขาก็จะพูดว่าให้มาเมตตาสงสารเขามาเอ็นดูรักใคร่เขามากเขาก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกับคนเหมือนกัน